โซฟาและภาพตาบาดใจ
งเวทีแล้วก็กลับไปประจำตำแหน่งประจำเก้าอี้ที่ได้อุดหนุนผ่านทางคณะกรรมการนะครับเพราะว่ามีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วนะครับบัตรเหมาระบุว่ารอบนี้ขออนุญาตสงวนพื้นที่ด้านบนเวทีไว้ต้อนรับคณะแม่ครัวนะครับกลุ่มอสม.แล้วก็อพปลนะครับรวมถึงคณะกรรมการในการจัดงานที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะครับได้ขึ้นมาสนุกสนานกันในรอบนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับคณะกรรมการของทางวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวไม่ว่าจะเป็นอสม.นะครับหรือว่าคณะของอพปลก็ตามแต่นะรวมไปถึงสาวๆที่ขายดอกไม้ทุ่งเทียนทองอยู่ตรงนู้นนะวางหน้าที่ไปก่อนขึ้นมารำวงด้วยกันบนเวทีก่อนเดี๋ยวให้กลับไปขายใหม่นะคุณแม่มานะเพราะว่าหลังจากรอบพิเศษของคณะกรรมการแล้วเวลาล่วงเลยเข้ามาถึงรอบโชว์ของน้องๆนางรำพอดีเลยฉะนั้นแล้วเก้าอี้ที่ทุกท่านได้อุดหนุนผ่านคณะกรรมการไป20บาทได้ใช้คุ้มค่าแน่นอนในเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบรอบเหมาของคณะกรรมการเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รอบโชว์ของน้องๆนางรำทีนี้นั่งชมกันให้เต็มที่เลยนะครับโบกไม้โบกมือนั่นคืออะไรขายทองไม่มานะขายทองไม่มาไม่เป็นไรแม่ครัวอสม.อพปล.นะครับถูกส่งข้อมูลขึ้นมาว่าเป็นรอบเหมาพิเศษเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับอย่าบอกว่าแม่ครัวกลับหมดแล้วนะไม่ได้นะแม่นะโจนะโจช่วยแปลภาษามือให้ผมหน่อยมันคืออะไรอ๋อรู้เลยจะเอาแล้วบำแขกใช่ไหมอะไรเนี่ยนอนแล้วว่านอนนอนหมดแล้วนะเจ๊งเต่งอ่ะแสดงว่าบัตรที่ถูกส่งขึ้นมานี่ไม่ได้รับการคัดกรองนะครับไม่เป็นไรอย่างนี้สาวๆจะพึ่งไปไหนในเมื่อไม่มีรอบเหมาของคณะแม่ครัวนะเดี๋ยวเอามีอันนี้คณะกรรมการคณะกรรมการมาแล้วนะครับอย่าลืมนะมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งอสม.ด้วยนะครับแล้วก็คณะแม่ครัวด้วยนะฮะเรายืนรออยู่ตรงนี้ไม่เกิน7โมงเรากลับบ้านแล้วนะครับเริ่มทยอยกันมาแล้วนี่ไงในว่ากัดยังอยู่แม่ครัวยังอยู่นะครับเอาละครับระบุมาในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคจัดบทเพลงย้อนยุคเอาใจคณะกรรมการของทางวัดกันเริ่มต้นกันที่จังหวะรำวงกันก่อนกับอิจฉาตายายครับThank you.
สักการะตัวนี้แม่ทวงเจ้าจ้าอย่าหาว่ามีเส้นสายบางหูใกล้กันมองเห็นแล้วทุกวันทุกวีในครัวน้องนั้นก็ต้องบาดดีแม่ต้องทุกนี้ตั้งก็มีแล้วนะมือได้น้อยน้องก็ลอยกระเด็นสายหยุดโฟมมาหาว่าได้บุกลาเป็นแม่ขึ้นมาแล้ว
่ทิศนี้ทิศนี้มิมีใดวัดโพธารามยังคำสวยงามสง่าหลวงปู่เปี่ยมนี้เป็นที่สักการะบูชาโรจน์กันทั่วมาอาวาไปเป็นจระเข้สาชมกันนะครับผมในระหว่างที่น้องๆเตรียมตัวกันอยู่นะครับเรามาดูคิวงานของแจ๊สบิ๊กแบนด์ในช่วงเดือนเมษาเทศกาลสงกรานต์กันไว้สักนิดหนึ่งนะเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เราไปอยู่ที่งานประจำปีของวัดโพพระนอกนะครับพร้อมกับน้องๆนักนำสองคณะสองเวทีคืนพรุ่งนี้อยู่กับน้องมูนภาพรแล้วก็ดาวจรัสแสงแล้วก็เว้นว่าง2วันเจอกันอีกทีวันที่11ที่บ้านท่าไม้ลวกนะครับอยู่กับน้องๆเพื่อนพิษวงจินดานี่แหละแล้วก็คืนวันที่12 13เมษายนอยู่วัดลุ่มโพทองนะครับงานประจำปีพร้อมคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวที14 15นะครับก็เป็นงานประจำปีของวัดภูหาบรรพตหรือว่าวัดเขาสแกเขตของอำเภอเขาย้อยนะครับคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวทีเช่นกันในส่วนวันที่15กลางวันเราอยู่ที่บ้านบางทะลุกับน้องๆแก้วสีเพชรนะครับ16 17 18 3คืนต่อเนื่องที่วัดบ่อแขมนะครับเขตของอำเภอชะอำคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวทีที่วัดบ่อแขม16 17 18 19เมษายนอยู่ศาลาคลองน้ำเชี่ยวนะครับเขตของอำเภอเขาย้อยอยู่กับน้องๆชมๆนะครับแล้วก็20อยู่วัดทับทางงานอุปสมบทกับพรพรมเมืองเพชรนะครับ21วัดนาพรมนะครับอยู่กับพันยาตังกงและก็เพชรโสภาดารุณใจ22บ้านหม้อคลองสุเอต3คณะ3เวทีแล้วก็24วัดบันไดทองนะครับอุปสมบท1เวทีลูกนภาเมืองเพชร26วัดเวียงคอยงานอุปสมบทนะครับ26นี้2เวทีเพชรโสภาแล้วก็ชมพูนุช27บ้านไร่ใหม่พัฒนานะครับงานแก้บนอยู่กับรุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็28 29 2คืนเราอยู่กันที่บางแสนชลบุรีนะครับ
น้องนางรำคืนละ2คณะ2เวทีด้วยกัน28ไปกับแก้วเฉลิมเพชรแล้วก็เป็นสภาแล้วก็29ไปกับความใจทางกงแล้วก็ลุ่มหน้าผาเดือนเพชรนะครับใครใกล้ตรงไหนติดตามไปร่วมสนุกกันได้นะครับรอบโชว์ค่ำคืนนี้นางรำ3คณะ3เวทีจัดไป3บทเพลงในรอบโชว์ตั้งต้นเพลงแรกกันด้วยสวยขยี้ใจนะไม่ยอดใจ